คุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นชื่อดร.ลอยชุนพงทองแล้วนะค่ะชื่อนี้ตกเป็นข่าวเป็นระยะแต่มาเปรี้ยงปร้างรอบนี้รู้จักกันทั้งประเทศก็ในช่วง3วันที่ผ่านมานี่แหละดร.ลอยชุนพงทองคือค่ะดร.ลอยชุมพลทองนะก็เป็นเขาบอกว่าเป็นนักคณิตศาสตร์และก็นักดาราศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ใช่หายากนะคือเอ็กซ์เพิร์ทเป็นกูรูทั้งทางด้านคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์และกูรูทั้งทางด้านดาราศาสตร์ใช่ก็เป็นกูรูทั้งสองศาสตร์ค่ะขณะเดียวกันก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสหวิทยาการราชบัณฑิตสภานะคะก็มีหน้าที่ในการอนุมัตินะครับปริญญาเอกต้องมีการอนุมัติงานวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่นะคะดร.ลอยอยู่ในส่วนของประธานชุดนี้ในการดูว่างานวิจัยชุดไหนอยู่ในมาตรฐานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นผลงานเป็นว่าดร.ลอยเนี่ยเก่งแน่ๆเป็นคนเก่งแน่ๆใช่นักคณิตศาสตร์นะจำไว้เลยนะนักคณิตศาสตร์หัวดีมากนักคณิตศาสตร์เก่งกว่าวิศวกรนักคณิตศาสตร์เก่งกว่านักวิทยาศาสตร์นะค่ะนักคณิตศาสตร์นี่สุดยอดของศาสตร์แล้วล่ะนะครับดร.ลอยเมื่อวานถูกประกาศเช็คบินซะละเมื่อวานคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES ค่ะประกาศชัดเจนเลยพลตำรวจโทกรชัยไข้คลึงค่ะผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะเคียงคู่กันตั้งโต๊ะประกาศจะเช็คบินดร.ลอยฐานบิดเบือนข้อเท็จจริงเรื่องวัคซีนซิโนแวคไม่ใช่ตัวโมเดอร์นาวัคซีนโมเดอร์นาเก็บภาษีวัคซีนโมเดอร์นา 100% เขาบอกเนี่ยแหละเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เนี่ยอันนี้แหละจะถูกฟ้องร้องราคาโมเดอร์นาปลายทางที่ขายให้กับประชาชนสูงถึงโดสละ 1,650 บาทก็เพราะว่ามีการเรียกเก็บภาษีเป็น 100% นะประมาณนั้นนี่แหละเวิร์ดดิ้งตรงนี้อะไรทำนองเนี้ยอะไรทำนองนี้คุณชัยวุฒิบอกว่าบิดเบือนดังนั้นจะต้องดำเนินคดียิ่งได้ฟังพลตำรวจโทกรชัยไข้คลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจไซเบอร์ยิ่งน่าสนใจไปดูอากัปกิริยาภาษากายของกรชัยเขาสักนิดหนึ่งเมื่อวานที่ตอนแถลงใช่ไหมใช่ๆเชิญค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 นะครับได้มีการออกข้อกำหนดนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะมีข่าวที่ออกมาบิดเบือนนะครับเป็นข่าวปลอมหรือเฟกนิวเอาละครับว่ากันที่จริงตอนต้นๆยังไม่เท่าไหร่แต่ผ่านไปสัก30วินาทีจะได้เห็นอากัปกิริยาภาษากายเสียงดังฟังชัดขึงขังปึงปังโคมคลามว่ากันไปเอาละครับเราจะไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES นะคะท่านรัฐมนตรีชัยวัฒนาคมานุสรณ์นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะต่อสายไปพูดคุยเลยแต่ดักคอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนึงหลายคนทีเดียวส่งข้อความมาดักทางส่งข้อความมาดักทางด้วยความรบทำความเข้าใจกับพี่เพื่อนน้องที่ติดตามรายการเจาะลึกนิดหนึ่งฟังเขาหน่อยสิจะได้รู้เขารู้เราไงฟังเขาหน่อยสิฟังรัฐมนตรีชัยวุฒิเขาอธิบายความสักนิดหนึ่งสิใช่เขาจะฟ้องดร.ลอยแล้วก็ต้องฟังให้ถี่ถ้วนนะคะว่าประเด็นเนื้อหาสาระที่จะฟ้องอ่ะมันใช่ไม่ใช่อย่างไรไปกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชัยวุฒิครับสวัสดีครับครับครับคุณชัยวุฒิครับสังคมได้รับทราบข้อมูลในเบื้องต้นกันไปเยอะแยะแล้วล่ะประเด็นของดร.ลอยนะฮะประเด็นของดร.ลอยเนี่ยที่เราจะดำเนินคดีเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรบ้างครับทวนให้ฟังสักนิดสิครับสั้นๆนะครับที่กฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์การนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าในระบบคอมพิวเตอร์มีความผิดนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีนะครับครับครับไม่เกิน100,000 บาทครับครับดำเนินคดีที่วันนี้เฉพาะผิดพรบคอมพิวเตอร์โทษจำคุก5 ปีเท่านั้นไม่ได้รวมถึงผิดพรบพรกฉุกเฉินรวมถึงกฎหมายอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะแล้วอีกเรื่องนึงก็เป็นพรกบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเนื่องจากโควิดหรือถ้าเป็นการโพสต์เท็จที่จะดิสเครดิตเรื่องวัคซีนเรื่องการแพร่ระบาดโควิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินด้วยอันนี้โทษ2 ปีครับโทษ2 ปีครับครับครับก็เที่ยวนี้ดำเนินคดีทั้งผิดพรบคอมพิวเตอร์โทษ5 ปีแล้วก็ผิดทั้งพรกฉุกเฉินโทษจำคุก2 ปีด้วยในคราวเดียวกันประเด็นก็คือไปกล่าวหาว่าราคาโมเดอร์นาปลายทางที่มันแพงมากๆก็เพราะว่ามีการเรียกเก็บภาษี 100% ประมาณนั้นถูกต้องนะ
ใช่ครับใช่ครับมันจะเป็นเรื่องเท็จอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีการเก็บภาษีเยอะขนาดนั้นนะฮะเป็นการสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเพื่อดิสเครดิตกระบวนการจัดซื้อวัคซีนซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาโควิดใช่ไหมครับเพราะถ้าวัคซีนมันเดินหน้าไม่ได้ประชาชนไม่เชื่อมั่นไม่ฉีดหรือว่ามีความที่ไม่รู้สึกที่ดีกับเรื่องนี้การแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดมันก็เดินหน้าได้ลำบากซึ่งนี่เป็นความจงใจของฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลนะหรือตรงข้ามกับฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะพยายามทำกันเป็นกระบวนการนะครับพยายามมีคุณโพสขึ้นมาคนนึงก่อนซึ่งบางทีก็เป็นอวตารบ้างบางทีก็มาจากต่างประเทศบ้างนะครับก็มีกลุ่มคนไทยที่เป็นเครือข่ายเขาเนี่ยก็จะออกมาแชร์กันเล่นแถวสองก็จะรับลูกแชร์กันไปสัก10-20 คนแล้วก็มีแถวสามก็มาแชร์ต่อไปก็เป็นเครือข่ายของคนกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองของเราดิสเครดิตกระบวนการซึ่งเราต้องบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อหยุดยั้งกระบวนการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าปล่อยไปเรื่อยเนี่ยบ้านเมืองก็จะสับสนวุ่นวายการแก้ปัญหาเรื่องวัคซีนหรือการแพร่ระบาดโควิดก็จะทำได้ลำบากค่ะไอ้คนที่แชร์แถว2แถว3ต่างๆนี่กวาดโดนหมดด้วยทุกคนไหมคะถือว่านับเป็นกระบวนการหมดนะเราจะตามได้หมดครับว่าคนที่1โพสต์มาคนที่2คนที่3คนที่4ใครแชร์ต่อบ้างแถว2อ่ะแถว3มีใครบ้างวันนี้ที่เราฝากชุดแรกคือแถว2ก่อนนะได้10กว่าคนแถว2 10กว่าคนค่ะแล้วอย่างคนทั่วไปไปแชร์โดยอาจจะไม่ได้เจตนาไม่ได้อยู่ในขบวนการแต่เห็นเป็นข้อความเอ้ยก็น่าสนใจแล้วก็ตามข่าวมาอยู่แล้วไปแชร์ต่อจะโดนด้วยไหมคะหรือเราจะพิสูจน์อย่างไรคะจริงมันมีความผิดหมดนะคะถ้าตามกฎหมายนะใช่ค่ะแต่ด้วยความที่เราก็ไม่อยากไปลงถึงขนาดที่น้องประชาชนให้กระทบขนาดนั้นเราก็จะเอาเฉพาะตัวขบวนการที่ปล่อยข่าวเป็นหลักครับโอเคครับถ้าเช่นนั้นท่านถามคุณชัยวุฒินิดนึงแสดงว่าคุณชัยวุฒิรัฐบาลมองดร.ลอยชุนพงษ์ทองเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองหรือครับก็เราก็คิดว่าคนที่มีจงใจให้ข้อมูลเท็จเพื่อดิสเครดิตเรื่องวัคซีนหรือการแก้ปัญหารัฐบาลเนี่ยก็คงไม่น่าเป็นคนที่หวังดีต่อสถานการณ์ในขณะนี้นะครับเพราะวันนี้มันต้องมาช่วยกันคือการวิพากษ์วิจารณ์โดยข้อเท็จจริงว่าวัคซีนนี้มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มีคนเสียชีวิตซึ่งเป็นข่าวจริงฮะอันนี้เรารับได้ครับแต่บางครั้งก็เป็นปลอมนะครับอย่าลืมว่าอย่างผมล่าสุดเป็นข่าวว่ามีหมอท่านนี้โรงพยาบาลปคสต.เสียชีวิตเขาฉีดวัคซีนแล้วก็เสียชีวิตซึ่งพอสุดท้ายสอบไปสมัครเขาก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนครับก็เต้าข่าวกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยซึ่งทำให้กระบวนการคนก็ถ่ายความเชื่อมั่นกับวัคซีนนะครับครับย้ำอีกนิดนึงนะฮะรัฐบาลกำลังมองว่าดร.ลอยนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะฮะแล้วก็มองว่าการกระทำของดร.ลอยนั้นมันเป็นขบวนการเลยใช่ไหมครับมองถึงขนาดนั้นใช่ไหมคืออย่างนี้ฮะพอไปดูชื่อคนที่โพสต์ที่แชร์ต่อเนี่ยนะแถว2แถว3เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไปดูการโพสต์เขาเนี่ยมันโพสต์เรื่องการเมืองตรงข้ามรัฐบาลตรงเป็นฝ่ายการเมืองทั้งนั้นนะครับคืออาจจะไม่ใช่สมาชิกพรรคโดยตรงหรือบางคนก็เป็นนะครับแต่ว่าคือดูจากพฤติกรรมเลยมันเป็นเครือข่ายที่เขาเคลื่อนไหวกันอยู่ในทางการเมืองครับไม่ได้อยู่ดีเป็นชาวบ้านหรือคุณนายหรือโพสไม่มีนะครับมันเป็นสื่อมวลชนทั่วไปมันเป็นพวกกลุ่มทั้งนี้นะฮะรู้ว่าเห็นเป็นเครือข่ายกันหมดการเมืองก็รู้แหละครับว่าใครเป็นคนของกลุ่มไหนอ่ะเห็นชื่อเห็นพฤติกรรมก็รู้ครับจากการข่าวของทางรัฐบาลนะฮะมองว่าดร.ลอยเนี่ยอยู่ในขบวนการใครแล้วก็ที่บอกว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ฝ่ายไหนในฐานข้อมูลมันระบุว่าอย่างไรครับดร.ลอยครับอันนี้ผมยังไม่ได้รู้รายละเอียดในตัวดร.ลอยนะครับรู้สึกเหมือนอยู่แต่เดี๋ยวมันทีนี้คนแถวก็อยู่ต่างประเทศแล้วบางครั้งจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วที่ใช่อาจารย์แกอยู่ต่างประเทศก็คือหาอย่างนึงคือคนที่กล้าโพสต์อะไรแบบนี้มันจะอยู่ต่างประเทศกันเพราะมันรู้ว่าดำเนินคดีเขาได้ยากดังนั้นไปแตะที่ตัวดร.ลอยตรงๆไม่ได้ก็หันมาเช็คบินแถว2ขณะนี้ที่บอกว่า10กว่าคนเรานำตัวมาแล้วหรือยังหรือว่าเราจะมีหมายเรียกก่อนหรืออย่างไรฮะก็ตอนนี้ตำรวจก็มีรายชื่อหมดแล้วนะครับก็กำลังสอบสวนรวบรวมหลักฐานอยู่ฮะแล้วก็คงจะเรียกตัวหรือว่าจะดำเนินคดีต่อไปอ๋อครับใน10กว่าคนนี้เป็นยืนยันว่าเขาโพสต์จริงอ่ะต้องมีการยืนยันว่าเขาอยู่ที่ไหนโพสต์จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ตัวนี้แกะไม่ยากหรอกไอ้ตัวนี้แกะไม่ยากในคนแถว2มีแค่10กว่าคนเท่านั้นเหรอครับมันน่าจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าเราพยายามจะเอาจำกัดตัวหลักๆก่อนนะครับอ๋อเอาเฉพาะหลักๆก็ไม่อยากให้เป็นผู้ประชาชนมากนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนบางคนเนี่ย
ที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่แบบเป็นเหยื่อเนี่ยเราก็ไม่อยากไปพบกับเขาแต่เอาเฉพาะที่จะรู้ว่ามันเป็นแกนนำหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการจริงๆเนี่ยเราพยายามจะสืบสวนให้มันชัดเจนถึงนั้นนะครับครับครับมีคนแซวนะคุณชัยวุฒินะครับเขาฝากแซวเขาบอกว่าถ้าจะเช็คบินแถว2แถว3จริงๆเห็นทีจะต้องหมายถึงกรณีคลิปของดร.ลอยเรื่องโมเดอร์นานะเห็นทีจะต้องเช็คบินคนทั้งประเทศนะเพราะมันสนั่นหวั่นไหวมันแชร์กันทั้งประเทศเลยนะเนี่ยเออเขาไปเชื่อกันแบบนั้นไงอืมเข้าใจครับคือวันนี้ระบบโซเชียลมีเดียเมืองไทยมันก็เป็นระบบที่ทันสมัยแล้วก็เปิดกว้างมากนะครับคนไทยเราก็มาส่งข้อมูลข่าวสารก็ได้รวดเร็วอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับเป็นข้อดีแต่ว่าในข้อดีมันก็มีข้อเสียคือจะมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อบ้านเมืองนะจะมาใช้สิ่งนี้ในการปล่อยข่าวดิสเครดิตนะครับดิสเครดิตเรื่องต่างๆเพื่อทำให้ประชาชนตื่นตระหนกสนวุ่นวายไปหมดนะครับคืออย่างเงี้ยช่วงนี้มันจะเริ่มมีม็อบใช่ไหมมีม็อบมีอะไรก็จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามาตลอดมันจะสอดคล้องกันเป็นกระบวนการครับครับครับคนแถว2 10กว่าคนที่มีข้อมูลมีชื่ออยู่ในมือตำรวจไซเบอร์แล้วนั้นนะครับเป็นนักการเมืองสักกี่คนฮะเป็นส.ส.ผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นข้อมูลชัดเจนนะฮะก็ต้องรอสอบสวนโอเคก็อยากจะขอไว้ก่อนดีกว่าโอเครู้ว่าแนวทางอยากให้แนวทางพี่น้องประชาชนเข้าใจว่าคือเราจะทำหนึ่งคือว่าเราดูต้นโพสเนี่ยอันนี้ผิดแน่แล้วก็ขบวนการช่วยแชร์ช่วยปั่นเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มนึงคือในก็ทราบเวลาเราจะโพสเราจะสร้างอะไรคือสร้างข่าวในโซเชียลเนี่ยมันต้องมีตัวปั่นเรียกตัวปั่นตัวแชร์ข้อมูลอ่ะที่เป็นกลุ่มเชื่อมต่อกันไปครับซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มสำคัญที่ทำให้ข่าวปลอมมันไปได้เยอะนะครับคือกระบวนการที่เขาทำกันนะครับครับมาคำถามสุดท้ายครับคุณชัยวุฒิครับทางไอลอว์เขาบอกว่าข้อ11ของข้อกำหนดนายกรัฐมนตรีที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับที่27ตีความได้ว่าต่อไปนี้แม้โพสต์เรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงแต่มันได้สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมก็มีความผิดก็ติดคุกได้เช่นกันขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าคุณชัยวุฒิฮะผมก็ยังไม่เข้าใจเขาที่เขาโพสต์อยู่เหมือนกันผมอ่านแล้วผมก็ยังให้ฝ่ายกฎหมายเช็คอยู่ว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมหรือเปล่าถ้าข่าวปลอมผมก็จะซัดเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องการตีความกฎหมายเป็นเรื่องการตีความกฎหมายมันเป็นเขาอ่านจากข้อ11ไงแล้วเขาจะสรุปความมาได้แบบนี้แล้วเขาตีความอย่างนี้ใช่หรือว่าจะอธิบายยังไงไหมว่าเอ้ยมันไม่ใช่หรือมันขนาดไหนอย่างไรประชาชนจะได้เข้าใจด้วยอันนี้ผมขอตรวจสอบคือเขาเขียนสั้นๆขึ้นมานะฮะแล้วเราก็กำลังให้ฝ่ายกฎหมายเช็คอยู่แต่ในหลักการก่อนนะครับคือถ้าท่านวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นข้อเท็จจริงนะฮะไม่มีความผิดแน่นอนนะครับไม่มีความผิดนี่เราเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับท่านมีสิทธิ์จะมีเรื่องวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์ทุกๆเรื่องครับในข้อหาของความเป็นจริงแต่ถ้าท่านใช้ข้อมูลเท็จบิดเบือนและโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ตรงข้ามกับรัฐบาลหรือมีเป้าหมายทางการเมืองเนี่ยและต้องการจะสร้างกระแสเพื่อพิโยงปุบปังนี่มันผิดอยู่แล้วครับโอเคได้ครับคุณชัยวุฒิกลับขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีค่ะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES นะคะท่านรัฐมนตรีชัยวัฒนาพมานุสรเดี๋ยวข้อนี้ติดไว้ก่อนขอไปดูก่อนนะข้อ11